You are listening to the Active Podcast. สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Active Podcast นะคะสัปดาห์นี้ชวนคุยเรื่องการเมืองกันดีกว่าเพราะว่ากำลังอยู่ในช่วงการเลือกตั้งปีนี้นะคะและกระแสที่มาแรงสุดๆพอกันเลยค่ะช่วงนี้คือซีรีส์เกาหลี Queen Maker นะคะฉันจะปั้นราชินีเป็นซีรีส์เกมการเมืองค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้กำลังอยู่ใน Netflix แล้วก็มีกระแสคนดูเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆต้องย้ำว่าคงจะต้องดูกันก่อนการเลือกตั้งนะคงไม่มีอะไรอินไปมากกว่านี้แล้วเพราะว่าเนื้อหาของซีรีส์เนี่ยเน้นกลเกมการหาเสียงยิ่งดูยิ่งอินค่ะบางฉากเนี่ยมาเปรียบเทียบเนี่ยคล้ายๆกับประเทศไทยเลยนะคะและที่น่าสนใจก็คือซีรีส์เรื่องนี้เป็นการนำเอาผู้หญิงเจ้าแม่สายรางวัลอย่างคุณคิมฮีแอที่รับบทเป็นฮวังโดอีนะคะผู้วางกลยุทธ์ภาพลักษณ์ขององค์กรมหาเศรษฐีนายทุนแล้วก็มาจับมือกับทนายโอยองซุกซึ่งเป็นนักสู้เพื่อสิทธิแรงงานสิทธิมนุษยชนก็ไม่รู้ค่ะว่า2คนนี้หันมาจับมือกันได้อย่างไรคนละขั้วขนาดนี้นะคะเพื่อจะต่อสู้แย่งชิงตำแหน่งนายกเทศมนตรีกรุงโซคนต่อไปกันด้วยเรื่องราวจะเป็นยังไงไม่ขอสปอยแล้วกันค่ะแต่แม้เรื่องนี้มันมีบทบาทของผู้หญิงเยอะจริงๆแขกรับเชิญของเราในวันนี้คงเป็นใครไปไม่ได้นะคะนอกจากคุณเรืองระวีพิชัยกุลค่ะผู้อำนวยการสถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา GDRI หรือว่าพี่เจี๊ยบของเราที่เคลื่อนไหวเรื่องของสตรีมาอย่างต่อเนื่องนะคะพี่เจี๊ยบสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณนุ่นและท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะที่สถาบันGDRI นะคะสถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนาเนี่ยเป็นองค์กรที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงเข้าสู่การเมืองมาเป็น30ปีแล้วนะคะค่ะเรามีการอบรมผู้ที่เป็นผู้สมัครหญิงแล้วก็หลังจากได้รับการเลือกตั้งแล้วก็พูดคุยแลกเปลี่ยนกันให้เกิดการเวทีที่จะแลกเปลี่ยนระหว่างพรรคนะคะเพื่อที่จะผลักดันวาระบางเรื่องอิชชูบางเรื่องเช่นเรื่องเด็กเรื่องผู้หญิงเนี่ยให้แต่ละพรรคได้ทำงานผู้หญิงแต่ละพรรคต้องยอมรับเหมือนกันว่าสัดส่วนของผู้หญิงนะที่ทำงานในสภาในการเมืองในถ้าเทียบกับหลายๆประเทศไทยก็ยังถือว่าไม่เยอะนะคะเรื่องของ Queen Maker เนี่ยก็เลยอินเป็นพิเศษนะคะพี่เจี๊ยบตื่นเต้นมากที่คุณนุ่นเชิญมานะคะถูกใจมากเลยกำลังอยากจะคุยเรื่องนี้พอดีและก็ที่สำคัญก็คือว่า Queen Maker เนี่ยได้เขาเรียกสร้างการ empower ผู้หญิงขึ้นมานะในขณะที่สังคมเกาหลีใต้เนี่ยกดทับผู้หญิงมากแต่นี่คือ soft power ตัวจริงที่พรรคบางพรรคก็จะพูดคำว่า soft power บ่อยมากนี่คือตัวจริงที่จะเปลี่ยนวัฒนธรรมหรือก็ให้อำนาจกับผู้หญิงคืนอำนาจให้กับผู้หญิงให้บทบาทผู้หญิงมากขึ้นนะคะเหมาะเจาะในช่วงที่ประเทศไทยเราก็กำลังอยู่ในช่วงเลือกตั้งเหมือนกันพอมาฉายช่วงนี้เนี่ยคนไทยหลายคนก็ดูแล้วก็มองย้อนมาที่บรรยากาศการเมืองไทยตอนนี้อาจจะบอกว่ามันต่างกันหน่อยนะคะในการเลือกตั้งของไทยเป็นระดับประเทศแต่เกาหลีเนี่ยอาจจะเล็กลงกว่าหน่อยนึงแต่สิ่งที่มันเหมือนกันเลยค่ะพี่เจี๊ยบคือแหมมันมีการลงพื้นที่เข้มข้นมันมีการดีลลับต่างๆเนี่ยตรงเนี้ยเราเห็นความสนุกในซีรีส์ยังไงบ้างคะพี่เจี๊ยบคะมันมีสิ่งที่คล้ายกันก็คือว่าตอนนี้เป็นช่วงชี้ขาดว่าใครจะได้อำนาจทางการเมืองว่าอำนาจการเมืองแก้ไขได้ทุกอย่างทำได้ทุกอย่างรวมทั้งเรื่องที่ดีและเรื่องที่ไม่ดีนะคะจะทวงคืนอำนาจกันก็ตอนนี้แหละค่ะพวกกลุ่มพรรคการเมืองที่เสียอำนาจไปหรือต้องการสร้างอำนาจให้อยู่คงเดิมดำรงไว้เพื่อรักษาฐานอำนาจของตัวเองก็สู้กันเป็นตายเหมือนกันและที่สำคัญนะคะในการเลือกตั้งครั้งนี้ที่น่าสนใจคล้ายคลึงกับ Queen Maker ก็คือว่ามีพรรคการเมืองหน้าใหม่มีคนรุ่นใหม่มีแนวคิดที่ใหม่แบบใหม่แบบว่าไปคนละขั้วกับนักพรรคการเมืองเก่าๆที่เคยมีนโยบายเก่าๆเลยอย่างเช่นนโยบายเรื่องการเกณฑ์ทหารนะคะนโยบายเรื่องการแต่งงานคู่สมรสเท่าเทียมในกระแสคล้ายใกล้เคียงกันก็คือมีความเก่าและความใหม่นะความเก่าของ Queen Maker นี่ก็คือกลุ่มทุนใช่ไหมคะที่ครองตำแหน่งอยู่แล้วก็ถูกท้าทายเนื่องจากมีคุณฮวังโดฮีใช่ไหมคะซึ่งเหมือนกับวางกลยุทธ์มาจากกลุ่มในกลุ่มแล้วก็ซึ่งมาเข้าข้างทางด้านนักสิทธิมนุษยชนก็เป็นอันนี้คือดราม่าจริงๆนะมันเป็นเรื่องที่เป็นจริงไปไม่ได้วังโดฮีซึ่งเป็นในอดีตเนี่ยก็คือเป็นผู้เขาเรียกรักษาผลประโยชน์เป็นฟิกเซอร์นะเป็นตัวแก้ปัญหาสร้างภาพลักษณ์ให้กับประธานโซนเนี่ยบริษัท
อึงซอนหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะคะเธอรับใช้แบบสุดจิตสุดใจแต่นายทุนก็ยังมองเธอว่าเป็นหมารับใช้อยู่ดีทําให้เธอก็เปลี่ยนใจนะคะสองเรื่องที่เธอเปลี่ยนใจมาเข้าร่วมกับนักสู้เพื่อสิทธิ์เนี่ยโอจองซุกเนี่ยก็คือหนึ่งก็คือเรื่องที่เธอทนไม่ได้กับการที่คนที่จะสมัครผู้ว่าคนนี้นะคะคุณแพ็คแจมินเนี่ยเธอไปข่มขืนลูกน้องตัวเองใช่ไหมคะแล้วทำให้ลูกน้องตัวเองเนี่ยไม่มีทางต่อสู้ในสุดเหมือนก็จะถูกฆาตกรรมที่ผลักลงตกลงมานะคะมันนี่พื้นฐานของเรื่องนี้เลยก็คือว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งที่เห็นคุณค่าของความเป็นผู้หญิงไม่ยอมให้ถูกข่มขืนเธอก็เลยเปลี่ยนใจนะคะรวมทั้งขณะเดียวกันเธอก็ถูกดูถูกเป็นหมารับใช้เป็นอะไรก็ไม่รู้ดูเป็นไม่มีเป็นผู้เป็นคนเพราะฉะนั้นสองเรื่องเราจะมองว่าเป็นเรื่องที่เป็นความแค้นส่วนตัวผนวกกับเรื่องของการที่อยากจะต่อสู้ปกป้องความเป็นผู้หญิงนะคะศักดิ์ศรีความเป็นผู้หญิงเนี่ยสองเรื่องอยู่ในตัวโดฮีซีนที่รู้สึกว่าประทับใจมากที่สุดในซีรีส์เรื่องนี้อะค่ะมันประทับใจหลายซีนนะจะให้เล่าแบบเป็นซีนก็อาจจะนึกไม่ออกเดี๋ยวอาจจะเป็นสปอยหนังไปซะเลย เอาสักซีนเดียวก็ได้ค่ะพี่เจี๊ยบเป็นข้อสรุปที่ว่าคนที่เป็นทนายความด้านสิทธิมนุษยชนแล้วเลือกที่จะมีอุดมการณ์ยืนอยู่ข้างคนยากคนจนนี่นะคะแม้เธอจะไม่ยอมทำลายแม้คนคนเดียวเห็นไหมคะว่ามีลูกน้องเธอที่รู้สึกว่าจะมีการไปคดโกงเรื่องเงินของมูลนิธิใช่ไหมคะค่ะเธอก็พยายามปกป้องหรือแม้แต่ลูกชายเธอที่ดูโดนบูลลี่โดนจัดฉากเธอก็จะถอดใจเลยพูดง่ายว่าเธอจะไม่ทำงานที่จะทำร้ายใครแม้แต่คนเดียวและการทำงานของเธอเนี่ยก็จะต้องทำแบบบริสุทธิ์โปร่งใสตรวจสอบได้อันนี้คือว่าเป็นอะไรที่ดิฉันคิดว่ามันเป็นดราม่าที่อยากให้เป็นจริงมากอยากให้เป็นจริงมากเลยนะคะเหมือนในยะหนึ่งที่อยู่ในซีรีส์เรื่องนี้ค่ะที่เขาไปเหมือนดีเบตกับนักการเมืองหญิงอีกพักหนึ่งแล้วก็อยู่ๆก็ถอดเหมือนสเตย์ข้างในชุดข้างในที่เธอรู้สึกว่าใส่แล้วมันอึดอัดเหลือเกินแล้วก็ถอดมาแบบนั้นดูเป็นธรรมชาติมากแล้วก็พูดออกมาว่าเธออยากจะให้เหมือนผู้หญิงเนี่ยมีอิสรภาพนะคะในการทำเรื่องต่างๆเนี่ยพี่เจี๊ยบเห็นอะไรจากในยะฉากนี้บ้างคะก็ฉากนี้เธอกำลังดีเบตกับผู้หญิงที่บอกตัวเองว่าเป็นบ่าวประชาชนใช่ไหมคะคือให้เห็นว่าผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบออกจะเป็นคอนเซอร์เวทีฟนะฮะคุณผู้สมัครอีกคนหนึ่งอ่ะแล้วเธอเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่และการถอดออกมาแบบนั้นมันแปลว่ามันเหมือนปลดพันธนาการที่จริงฉากจริงๆเนี่ยคงเกิดขึ้นยากมากนะฮะแบบนี้แต่ว่าไม่รู้จะใช้สัญลักษณ์อย่างไรว่าฉันเป็นตัวของฉันเองแบบนี้แหละไม่ต้องมาอะไรนะแต่งผมแต่งหน้าแต่งชุดแล้วก็ทำให้มันเป็นแพทเทิร์นเป็นรูปแบบดั้งเดิมของผู้หญิงที่เป็นผู้สมัครหญิงทั่วๆไปแล้วเธอต้องการสร้างความแตกต่างนะคะที่เห็นชัดเลยว่าเธอจะเป็นของเธออย่างเงี้ยจะเลือกหรือไม่เลือกก็แล้วแต่คุณก็แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือการสร้างความแตกต่างซึ่งตอนนี้ในเมืองไทยเราก็เริ่มมีแล้วนะคะจะเห็นบุคลิกของผู้นำพรรคการเมืองตอนนี้ฉีกแนวออกมาแบบเยอะมากนะคะอันดับแรกเลยเนี่ยเราก็จะเห็นว่าการที่เขาเรียกว่าผู้นำเนี่ยพยายามทำตัวกลมกลืนเขาเรียกว่าเป็นเหมือนครอบครัวเนาะทำตัวเหมือนสมาชิกในครอบครัวเขาเรียกพาราโซเชียลก็เหมือนวงเคป๊อปดังๆอ่ะที่เขาดังอย่าง BTS ใช่ไหมคะเขาจะทำตัวให้เขาเหมือนว่าเป็นประมาณหนึ่งสมาชิกอยู่ในบ้านเลยให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่คล้ายๆกันกับที่ทั้งโดฮีเนี่ยพยายามสร้างให้โอยองซุกเนี่ยนะคะนักทนายสิทธิ์เนี่ยกลมกลืนกับชาวบ้านเขาจะมีทีมสื่อใช่ไหมฮะโอ้โหมีคนวัยรุ่นวัยทำวัยแบบว่าอยู่ในสื่อโซเชียลเนี่ยออกมาในการเมืองเนี่ยก็จะมีคนดูภาพพจน์ดีอยู่ข้างหน้าแล้วก็จะมีคนทำงานสีเทาๆอยู่ข้างหลังดูแลเรื่องการเงินดูแลเรื่องการจัดอะไรต่างๆนะคะชัดเจนมากว่ามันเป็นแบบเดียวกันโดยฮีเนี่ยยอมติดคุกเนื่องจากว่าไปทริครับเงินใช่ไหมฮะจากลูกพี่สาวของไอ้แพ็คเจมินเนี่ยแล้วเอาไปซื้อพักที่3อันนี้มันสะท้อนอะไรรู้ไหมฮะการเมืองเราเนี่ยมันจะมาจบคล้ายๆกันก็คือว่าเรามีพัก2พักที่ใหญ่ใช่ไหมแต่พักที่จะได้ชัยชนะเหมือนต่อเลือกตั้งประธานาธิบดีเกาหลีใต้เลยคะแนนคนที่2ไปจับกับพักที่3แล้วได้เป็นคะแนนนำเนี่ยประธานาธิบดีคนปัจจุบันเนี่ยนะคะซึ่ง
เราก็ดูว่าอ๋อมันเป็นการถ่ายฉายภาพให้เห็นว่ามันมีการซื้อเอ๊ะบ้านเราเรียกกล้วยอะไรนะซื้อกล้วยเป็นกล้วยก็คือแบบว่ามีการซื้อพักเลยหรือว่าจะซื้อตัวส.ส.ตอนนี้ค่ะไทยกำลังอยู่ในช่วงบรรยากาศการเลือกตั้งที่ดุเดือดแล้วเราก็เห็นโพลมาเยอะค่ะพี่เจี๊ยบแล้วมันแบบพลิกไปพลิกมาคือโอ้โหการทำภาพลักษณ์ของแต่ละพรรคเนี่ยมันมีผลมากเลยนะคะถ้าลองดูจากกลยุทธ์ของหนังแล้วเรามาดูบรรยากาศของไทยตอนนี้ค่ะอันแรกเลยจะขุดคุยความเสียหายความไม่ดีความบกพร่องความอ่อนแออะไรต่างๆของฝั่งตรงข้ามออกมาเยอะที่สุดเลยตอนนี้คนที่มีมารยาทไม่กล้าพูดว่าใครก็เริ่มแล้วฮะเริ่มที่จะมาติติงอย่างงู้นอย่างนี้คุณไม่เคยเป็นนักการเมืองมาก่อนคุณจะรู้ได้ยังไงคุณเป็นแค่นักธุรกิจนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะแล้วรวมทั้งการที่เมื่อฝ่ายกระแสมาโพมากระแสมาเนี่ยก็จะมีความอหังการเกิดขึ้นคือจะประกาศว่าเออฉันจะไม่รวมกับพรรคนั้นฉันจะไม่รวมกับพรรคนี้นะอะไรอย่างเงี้ยคือประกาศค่ายกันไปเลยคนที่จะเลือกเนี่ยตอนนี้ก็พอจะนึกออกแล้วว่าตัวเองจะอยู่ค่ายไหนถูกไหมฮะค่ายหนึ่งไม่เอาปอค่ายหนึ่งไม่เอานายใหญ่ค่ายหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยหรือมาแบบขอพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินเลยคือเขาเรียกสุดไปเลยลงสุดๆไปเลยจะเอากระจายอำนาจจะเอาการแก้กฎหมายบางตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเรื่องที่ไปแตะความเป็นเรื่องที่เป็นโครงสร้างดั้งเดิมเรื่องทหารเรื่องการปกครองกระจายอำนาจไม่กระจายอำนาจโอ้โหก็ถึงเวลาอาจจะต้องถึงเวลาเปลี่ยนจริงๆอาจจะเป็นไปได้นะที่ประเทศไทยเนี่ยพรรคอย่างพรรคใหม่ๆหรือว่าพรรคคล้ายๆกับคุณโอจองซุกนี่อาจชนะการเลือกตั้งก็ได้นะใครจะเป็นเพราะว่ามันเปลี่ยนยุคสมัยไปหมดแล้วอะคือเดาไม่ได้นะคะนะใช่แล้วถ้าสมมุติว่ามีการเขาเรียกว่าขุดคุยออกมาให้เห็นอีกภาพหนึ่งเหมือนเรื่องของเกาหลีนี่เป็นไปชนะกันเรื่องที่ผู้ชายที่เป็นคู่แข่งเนี่ยไปเสียหายเรื่องการข่มขืนผู้หญิงการใช้ผู้หญิงใช่ไหมฮะโอ้แล้วรวมทั้งครั้งสุดท้ายนี่เธอได้ผู้หญิงที่เป็นเลขาแล้วก็จะไปฆ่าเธออีกโอ้นั่นก็โหดเกินไปแต่ว่าทำให้เห็นว่าจุดคลิกของคนเกาหลีเนี่ยศีลธรรมต้องชนะความไม่ศีลธรรมพูดง่ายๆธรรมะย่อมชนะอธรรมเนี่ยมันก็เป็นจุดจบของภาพยนตร์ทุกภาพยนตร์นะแต่ว่าเรื่องนี้ทำให้เห็นว่าคนเกาหลีเนี่ยไม่ได้สวามิภักดิ์ต่อใครคนใดคนหนึ่งถ้าเขาเห็นว่าคนหนึ่งเนี่ยมีความซื่อสัตย์โปร่งใสเขาก็จะเลือกคนนั้นในเรื่องนะในควีนเมเกอร์ซึ่งก็อยากให้เป็นอย่างนั้นมากๆเลยก็เหมือนเป็นซีรีส์ที่สะท้อนทัศนคติการมองการเมืองของคนเกาหลีด้วยนะคะใช่ค่ะใช่เขามีเสรีภาพในการที่จะไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดอย่างชัดเจนค่ะเทจากพรรคแพ็กเจมินเนี่ยมาฝั่งของคุณโอจองซุกได้อ่ะซึ่งปกติพวกเราเนี่ยจะแบ่งเป็น2 3ส่วนนะฮะในประเทศไทยส่วนที่เชียร์ฝั่งนี้นะฝ่ายเราฝ่ายเขาและฝ่ายที่เขาเรียกว่าสวิงโวเตอร์เนี่ยฮะผู้ที่ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเลือกใครแล้วก็ดูกระแสจนสุดท้ายประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่โดฮีเนี่ยใช้ไม้สุดท้ายเลยในการเปิดโปงความชั่วร้ายของอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็ทำให้ได้ชัยชนะได้เนี่ยเนี่ยของเราอาจจะไม่เหมือนเขานะฮะ เพราะว่าเราเนี่ยไม่อยากจะบอกเลยนะว่านักสตรีนิยมแล้วเรามีพรรคการเมืองที่เป็นแรงงานอยู่สองสามพรรคนะฮะในประเทศไทยเนี่ยซึ่งเคยลงแต่ไม่เคยได้คะแนนนะแต่ไม่เคยได้ส.ส.ของตัวเองเลยคนไทยก็ไปโหวตให้กับพรรคเศรษฐีที่พูดเรื่องแรงงานโอ้ยพูดจาแรงไปไหมพรรคใหญ่ที่พูดถึงเรื่องแรงงานแต่ตัวพรรคแรงงานเองที่พูดถึงเรื่องตัวเองนี่นะชัดเจนแจ่มแจ้งมากไม่ได้รับเลือกอ่ะคุณว่าแปลกไหมอ่ะนี่คือความแตกต่างที่จะไม่เป็นไปตามควีนเมกเกอร์นะฮะค่ะอย่างประเทศไทยเนี่ยยากเพราะว่าเราพูดถึงเรื่องของฐานเสียงด้วยหลายๆอย่างถ้าถามว่าพรรคแรงงานเองก็มีนโยบายที่พรรคใหญ่เขาก็ทำเหมือนกันนะคะพี่เจี๊ยบแต่เขาเอาไปไม่หมดหรอกค่ะสิ่งที่มันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าเหมือนโปรยให้เป็นน้ำยาทิพย์อ่ะมันเหมือน
เช่นค่าแรงนะคะอย่างนี้เป็นต้นยาสาแต่มัวญ่าประจจริำบง้าๆนแล้ใชว่ไหมคะใช่อุ้ยตายพูดถูกและสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่มันอยู่ภายใต้นั้นอ่ะมันเป็นเรื่องที่ละเอียดกว่าคน่ะะคะเรื่องของแรงงานนอกระบบแรงงานในระบบที่จะต้องมีการประกันสังคมอย่างเช่นพวกไรเดอร์ต่างๆพวกที่อยู่นอกระบบแรงงานนอกระบบและแรงงานข้ามชาติเนี่ยของประเทศไทยเนี่ยที่เราพึ่งพิงอยู่เนี่ยมีมากกว่าแรงงานในระบบนะคะแล้วมากกว่านั้นก็คือว่าสัดส่วนของผู้หญิงมากกว่าผู้ชายด้วยในแรงงานบ้านแม่บ้านทั้งหมดเนี่ยในแรงงานที่เรียกว่าแคร์อีโคโนมีเนี่ยธุรกิจทางด้านการดูแลเนี่ยผู้หญิงอยู่ในนั้นหมดเลยแต่เหล่านี้จะไม่ได้อยู่ในแรงงานในระบบซึ่งสามารถมีประกันสังคมใช่ไหมคะเขายังไม่นี่คือสิ่งที่มีพรรคที่เป็นพรรคแรงงานเราพูดแล้วก็พรรคบางพรรคที่อาจจะมีเขาเรียกว่าเคารพความแตกต่างหลากหลายและมีเสียงของแรงงานอยู่ในพรรคที่กล้าพูดคือธนาคารแรงงานโรงพยาบาลแรงงานค่ะการประกันความเสี่ยงอู้ทุกอย่างทุกอย่างหรือการประกันที่ว่าประกันสังคมเนี่ยจะต้องสมทบให้จนกระทั่งก็สามารถเกษียณแล้วดูแลตัวเองได้ไม่ใช่3,000 บาทนี้ก็ไม่ค่อยมีพรรคไหนกล้าโดยเฉพาะพรรคที่มีแนวโน้มว่าจะชนะการเลือกตั้งอย่างในซีรีส์เนี่ยเราเห็นกลยุทธ์ที่เขาใช้เพื่อผลักดันนโยบายสู้กับกลุ่มทุนแสดงผ่านออกมาจากการประกาศท่าทีของผู้นำของพรรคอย่างเงี้ยค่ะแต่อย่างของไทยเองเนี่ยพี่เจี๊ยบมองเห็นกลยุทธ์อะไรบ้างที่เอามาใช้สู้กับทุนหรือแสดงออกผ่านท่าทีของแคนดิเดตหรือของตัวส.ส.เองมีบ้างไหมคะจะเรียกว่ามีเลยแบบควีนเมเกอร์เนี่ยยังไม่เห็นนะคะพูดง่ายว่าก็มีพรรคที่จะใช้วาทกรรมตัวเล็กตัวน้อยนะหรือว่าจะใช้วาทกรรมแบบดูแลคนยากคนจนพูดถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างลดความเหลื่อมล้ำให้ได้จริงๆพูดถึงอนาคตคนรุ่นใหม่ที่ต้องมาแบกรับคนสูงอายุนะคะแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเวลาเราฟังการหาเสียงเนี่ยนโยบายพวกนี้มันจะต้องถูกพัฒนามาจากปัญหาในสังคมใช่ไหมคะแต่เวลาเขานำเสนอเนี่ยเนื่องว่ามันเป็นนโยบายที่ต้องเขาเรียกแบบมาร์เก็ตติ้งอ่ะคือต้องออกไปปุ๊บสามสี่คำเนี่ยได้ใจเลยอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเราไม่ค่อยเห็นในหนังเกาหลีนะว่าไอ้นโยบาย3-4 คำวาทกรรม3-4 คำเนี่ยจะช่วยในระดับการหาเสียงของในควีนเมกเกอร์สังเกตไหมคะค่ะนโยบายเขาอะต้องแบบโอ้โหปราศัยแล้วมาเป็นชุดใหญ่เลยแต่มันไม่มีคำสโลแกนสั้นๆที่กินใจมีของโอยองซุกที่บอกว่าจะทำเมืองให้น่าอยู่รู้สึกจะเป็นอันเดียวที่เห็นเนาะแล้วมันก็อันนี้ก็ไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่นะคะค่ะของเขาก็จะมีเรื่องการลงทุนในเรื่องใช้เคป๊อปดาราอะไรมาประชันกันตอนนี้บ้านเราก็อาจจะเริ่มทำบ้างแล้วมั้งตามสี่แยก ก็มีนะก็พอเห็นภาพแคนดิเดตที่เหมือนกับอยากจะให้ภาพจำประชาชนมีภาพกอดชาวบ้านมีอะไรอย่างนี้ก็มีป้ายหาเสียงนะคะแต่ว่ามันก็เป็นภาพลักษณ์ที่สร้างความ trust เขาเรียกว่าความไว้วางใจไงฮะมันก็ประเทศไทยก็ไม่เหมือน Queen Maker อยู่อย่างหนึ่งนะคะเราไว้ใจครอบครัวนักการเมืองสูงมากซึ่งของเขาเนี่ยไม่เลยนะเขาไม่ได้ไว้ใจครอบครัวนักการเมืองใช่ไหมฮะทั้งสองคนที่ลงแข่งเนี่ยไม่ใช่ครอบครัวนักการเมืองแต่ว่าเป็นอีกพรรคนึงซึ่งไม่ได้อยู่ในฉากเท่าไหร่เราต่างกับเขาตรงนี้ค่ะเรามีความเขาเรียกติดพันแล้วก็มีความจริงใจกับพรรคการเมืองที่ตัวเองเคยชอบแล้วก็เปลี่ยนใจยากชอบพรรคไหนก็จะชอบพรรคนั้นตลอดมันก็น่าแปลกนะที่ยังมีแบบนี้อยู่เยอะมากนะคะในขณะที่ในควีนเมเกอร์นี่ไม่เห็นนะเขาสวิงเลยฉากชอบพรรคนี้แล้วเมื่อพรรคนี้มันทำไม่ดีไม่โอ้โหแบบผู้นำดูท่าทางไม่เป็นคนมีธรรมะธรรมโมไม่มีศีลธรรมกดขี่ข่มเหงคนเล็กคนน้อยเนี่ยสวิงไปอีกข้างหนึ่งอย่างเห็นได้ชัดค่ะนี่อันนี้คือสิ่งที่เราจะไม่เจอเนาะอยากฟังต่อเรื่องของบทบาทนักการเมืองหญิงเนี่ยอย่างรอบนี้ก็มีแคนดิเดตที่เป็นผู้หญิง
หลายคนอยู่พอสมควรหลายพักอยู่พอสมควรอย่างในซีรีส์เนี่ยเราก็จะเห็นภาพชัดเลยของทนายโอยองซุกเนี่ยนะคะที่เขาแบบแสดงบทบาทชัดเจนแข็งกร้าวนะคะแล้วก็มีเชิงสัญลักษณ์เนี่ยหลายช็อตเลยค่ะแต่สำหรับไทยเองล่ะคะถ้าเป็นนักการเมืองหรือแคนดิเดตที่ออกมาปราศัยบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยพี่เจี๊ยบมองว่าท่าทีแบบนั้นเนี่ยมันเริ่มมีให้เห็นบ้างหรือยังคะคือต้องยอมรับนะคะว่าเกาหลีใต้เนี่ยเป็นสังคมที่ผู้ชายเป็นใหญ่แล้วก็ไม่ค่อยให้โอกาสผู้หญิงอยู่แล้วแต่ถ้าโอกาสที่ผู้หญิงได้เห็นไหมคะว่าคนที่เคยเป็นสสเก่าอ่ะเขาบอกว่าเขาเป็นบ่าวรับใช้ประชาชนไปขี้ข้าเป็นท่ารับใช้ประชาชนอ่ะมันมองเป็นภาพเขาเรียกย้ำตอกย้ำซ้ำเติมตอกย้ำบทบาทดั้งเดิมของผู้หญิงไงที่เขายังได้อยู่แต่โอจงซุกนี่มาแบบประเภทแบบฉันไม่ได้เป็นบ่าวรับใช้อ่ะฉันมาเป็นผู้แทนเป็นผู้นำอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่หนังเนี่ยควีนเมเกอร์พยายามชี้เห็นว่าผู้หญิงไม่จำเป็นต้องไปแสดงบทบาทนุ่มนิ่มเป็นท่ารับใช้เป็นคนดูแลอยู่ตลอดเวลาเป็นผู้นำได้ทุกเรื่องเห็นไหมคะพอเธอต่อออกมาปุ๊บเธอจัดการกับไอ้พวกทุจริตก่อนเลยอย่างนี้เป็นต้นก็ทำให้เห็นว่าในการเลือกตั้งของประเทศไทยครั้งนี้เรายังไม่ไปสุดทางหรอกที่จะมองว่าผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยจะโดดเด่นแบบโอจังซุกเพราะว่าเราไม่มีนักทนายสิทธิ์ไม่มีนักต่อสู้เรื่องสิ่งแวดล้อมเราไม่ได้มีนักต่อสู้รายงานที่มาเป็นหัวหน้าพรรคแล้วเป็นแคนดิเดตเลยนะคะไล่มาสิไม่ต้องเอ่ยชื่อก็แล้วกันก็เป็นทายาททางการเมืองเป็นนักการเมืองรุ่นเก่าซึ่งก็เคยอยู่ในพรรคเดิมแยกออกมาอาจจะมีความขัดแย้งอะไรต่างๆพรรคใหม่จริงๆเนี่ยดิฉันคิดว่าต้องดูที่นโยบายแล้วก็ดูที่เปอร์เซ็นต์สัดส่วนที่เราพยายามสู้กันนะเรื่อง gender quota ตอนนี้ gender quota ก็อาจจะต้องพูดกับคำว่า diversity ไปด้วยคือการหลอมรวมความแตกต่างหลากหลายซึ่งไม่ใช่มีแค่ผู้หญิงผู้ชายหรือ LGBT เพราะฉะนั้นเนี่ยพรรคการเมืองไทยเนี่ยจะใช้หลักการ diversity มากกว่า gender quota นะฮะพรรคที่เห็นชัดว่ามี gender quota ชัดเจนแล้วก็พยายามส่งเสริมชัดเจนอย่างพรรคเสมอภาคชื่อพรรคก็ equality แล้วอ่ะก็จะส่งผู้หญิงและ LGBT 40% นะคะในพรรคซึ่งค่อนข้างจะลงปาร์ตี้ลิสต์ส่วนใหญ่นอกนั้นอ่ะพรรคที่พยายามโปรโมทมีโรงเรียนสอนผู้หญิงเช่นไทยสร้างไทยนะคะมีโรงเรียนเปิดเลยอบรมให้ผู้หญิงลงแต่ก็ยังได้น้อยนะคะไม่ถึง 20% พรรคอื่นๆก็ประมาณ 18% เท่านั้นส่งแล้วคราวนี้นะคะคุณนุ่นหน้าหวานที่ตกมากเลยว่าการเลือกตั้ง2ใบเนี่ยทำให้คนลงสมัครน้อยกว่าเดิมตั้งเป็นครึ่งเลยนะคะเพราะว่าแยกบัตรใช่ไหมคะคราวที่แล้วนี่เขานับทุกคะแนนที่ไม่ตกน้ำแต่คราวนี้ใครแพ้ก็ตกน้ำไปก็มาเป็น party list เพราะฉะนั้นก็จะมีผู้หญิงลงสมัครน้อยกว่าคราวที่แล้วเยอะมากคราวที่แล้ว 22-23% คราวนี้ประมาณ 16% ใช่ไหมคะตามที่ทางอาจารย์ถวินวดีรวบรวมไว้และในเนี้ยผู้หญิงก็มีโอกาสประมาณครึ่งเดียวเองนะนี่คือสิ่งที่ดิฉันหวาดวิตกมากเลยว่าเราจะได้ผู้หญิงน้อยกว่าปัจจุบัน 16% ค่ะเพราะงั้นก็เลยอยากจะแบบก็ไม่เรียกว่าเชียร์ผู้หญิงอะเนาะคือว่าถ้าคุณภาพเท่ากันก็เลือกผู้หญิงไหม ลำเอียงนิดหน่อยแต่ว่ามันก็อยากจะให้ภาพที่มีผู้หญิงในสภามากขึ้นให้ทัดเทียมกับสากลหน่อยแต่คนมี 28% ใช่ไหมฮะคุณนุ่นค่ะทั่วโลกเนี่ย 28% อืมใช่ลาว26 27เวียดนามเนี่ย 31% นะฮะเนี่ยสิงคโปร์ 30% เราเท่ากับมาเลเซียกับพม่าเนี่ยเป็นประเทศแล้วก็อินโดนีเซียก็สูงกว่า 21% ขึ้นไปแล้วก็จะสูงขึ้นด้วยเพราะเขามีระบบ gender quota ที่จำเป็นที่พรรคการเมืองจะต้องส่งผู้หญิงจำนวนไม่ต่ำกว่า 30% ขึ้นไปคุณผู้ฟังอยู่อาจจะมีควีชั่นและทำไมผู้หญิงต้องเข้าไปมีบทบาทในเมื่อแบบเพศไหนถ้าตั้งใจทำงานก็ทำได้เหมือนกันหมดอย่างเงี้ยค่ะพี่เจี๊ยบลองยกตัวอย่างต่างประเทศที่มีผู้หญิงไปทำงานในสภาทำไมเขาถึงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ล่ะคะตัวแบบที่เริ่มต้นเรื่องของการมีผู้หญิงอยู่ในการตัดสินใจสูงนะคะโดยเฉพาะในนิติบัญญัติในการบริหารเนี่ยคือประเทศแถบสแกนดิเนเวียใช่ไหมคะเนเธอร์แลนด์เดนมาร์กสวีเดนนอร์เวย์แล้วรวมถึงไปถึงฟินแลนด์แล้วก็ข้ามมาที่ออสเตรเลียนิวซีแลนด์และตอนนี้นะคะ
ประเทศในอเมริกาใต้ไม่ว่าจะเป็นแม้แต่คิวบานะคะแล้วก็ประเทศอะไรโคลอมเบียต่างๆมีผู้หญิง 30% ขึ้นไปแล้วและที่สูงที่สุดในโลกตอนนี้เป็นประเทศรวันดาประเทศที่อยู่ในแอฟริกาที่เคยมีสงครามกลางเมืองตอนนี้สงบไปหมดแล้วสงบแล้วก็มีผู้หญิงที่ขึ้นมาเป็นผู้นำมีมากกว่า 50% ละคือเขาก็ใช้ระบบทั้ง gender gender quota ทั้ง party list ทั้งระบบคือมันจะต้องพยายามให้พรรคเนี่ยส่งนะคะไม่ใช่อาสาสมัครส่งนะคะคือส่งตามกฎหมายเลยถ้าคุณไม่ส่งตามกฎตามเนี้ยคุณก็จะไม่มีสิทธิ์คือไม่มีสิทธิ์ลงเลือกตั้งอ่ะหรือฝรั่งเศสก็เหมือนกันนะคะฝรั่งเศสก็ต้องส่งสลับกันด้วย 30% ถ้าคุณไม่ส่งตามกฎหมายแบบนี้คุณไม่มีสิทธิ์ลงสมัครรับพรรคคุณไม่มีสิทธิ์ลงเลือกตั้งอย่างนี้เป็นต้นคือมันเป็นการบังคับชั่วคราวค่ะคุณนุ่นมันไม่ได้หมายความว่าไอ้มาตรการพิเศษเหล่านี้มันจะอยู่ยงคงกระพันไปชั่วนาตาปีเมื่อมีความสมดุลในสัดส่วนตรงนี้แล้วเนี่ยก็จะเลิกไปก็จะยกเลิกก็จะใช้ระบบแข่งกันตามธรรมดาแต่เมื่อถึงตอนนั้นแล้วผู้หญิงก็เข้มแข็งแล้วเขาก็ไม่ต้องการโควต้าแล้วทำไมถึงต้องมีอย่างนั้นล่ะคะก็ต้องไปดูระดับเขาเรียกอินเด็กซ์ต่างๆตัวชี้วัดนะคะตั้งแต่รัฐสวัสดิการที่ดูแล happiness index เคยดูใช่ไหมคะ gender index growth เขาเรียกอะไรนะการเติบโตทางเศรษฐกิจความมั่นคงของรัฐสวัสดิการเช่นในสแกนดิเนเวียเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มมีพรรคหลายพรรคนะคะนำแนวคิดนี้มาตั้งแต่การดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดตั้งแต่ตั้งท้องเลยนะคะจนกระทั่งจบมหาวิทยาลัยมีทุนส่งเสริมให้มีการเรียนฟรีจริงและที่สำคัญก็คือว่าเด็กเล็กที่ตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ไงก็มีการดูแลตั้งแต่เริ่มเกิดเลยนะคะก็จะมีวันลาหยุดคลอดที่ยาว180วันขึ้นไปแล้วก็สลับกันดูระหว่างพ่อแม่ได้คือแบบว่าถ้าแม่เนี่ยนะคะต้องดูคนเดียวเนี่ยคุณคิดดูถึงตอนนี้ผู้หญิงจำนวนมหาศาลที่จะมีลูกอ่ะเป็นล้านๆคนอ่ะเพราะว่าตอนนี้มีเด็กเล็กๆประมาณ 4.2 ล้านใช่ไหมคะที่เป็นเด็ก0ถึง6ขวบเนี่ยปรากฏว่าก็เราก็เสียถ้าสมมุติเราไม่มีศูนย์เลี้ยงเด็กมีเนอร์เซอรี่มีมุมนมแม่มีการดูแลสนับสนุนให้ผู้หญิงเนี่ยมีตั้งครรภ์ได้อย่างสบายใจในที่ทำงานทุกที่ไม่ว่าจะที่นี่ทำงานในโรงงานหรือว่าที่บ้านคุณคิดว่าผู้หญิงหลายคนอยากจะมีลูกไหมก็ใช่ไหมฮะไม่ต้องเสียงานอ่ะเพราะว่าพ่อก็มาดูได้สลับกันดูได้ลาคนละปีก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็มีความรู้สึกว่าในความทำเรื่องความเสมอภาคระหว่างเพศเนี่ยเราอยากให้โอกาสผู้ชายนะผู้ชายเยอะมากเลยที่อยากเลี้ยงลูก ตอนนี้นะแล้วเลี้ยงได้ดีด้วยนะคะแล้วก็ผู้ชายรุ่นใหม่เนี่ยอยากเลี้ยงลูกแล้วก็ดูแลลูกได้ดีเท่าๆกับผู้หญิงเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรกีดกันเขาให้เขามีโอกาสได้มาเลี้ยงลูกเท่าๆกับแม่เลยก็อันนี้ก็สิ่งที่เป็นสวัสดิการที่ดิฉันคิดว่าทำเรื่องแม่และเด็กทำเรื่องผู้หญิงที่ถูกความดูแลในครอบครัวอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆเป็นความเครียดนะว่าการที่ต้องดูแลลูกแล้วสูญเสียงานและวันหนึ่งเกิดเลิกกันอ่ะคุณคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะกลับไปทำงานก็ไม่ได้อู้ทิ้งงานมาตั้ง5-6-7ปีแล้วผู้หญิงคนหนึ่งเสียคุณค่าไปเลยนะคะค่ะไม่เขาไม่ได้บอกนะคะว่าอ๋อคุณมีประสบการณ์เลี้ยงลูกมาตั้ง7 ปีโอ้เยี่ยมมากเลยสมัครงานบริษัทนี้เลยโอ้เรารับคุณเลยคุณมีประสบการณ์มากไม่มีฮะคือเขาเรียกว่าถ้าเราเปลี่ยนแนวคิดเรื่องงานบ้านงานแคร์เนี่ยคะให้มีคุณมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ได้นี่คือปฏิวัติของผู้หญิงที่จะเป็นแม่เลยว่างั้นเถอะเป็นผู้หญิงเลยแล้วในประเทศหลายประเทศเนี่ยเขาก็เริ่มแล้วค่ะเขานับคุณค่างานที่เป็นงานที่พวกเราไม่มีค่าจ้างเนาะเรียนรู้ไม่มีค่าจ้างกลายเป็นงานที่ต้องมีค่าจ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยมีการตอบแทนที่สูงขึ้นด้วยซ้ำประเทศเวียดนามเนี้ยถ้าคุณมีลูกนะคุณได้ค่าตอบแทนสูงขึ้นนะไม่เหมือนประเทศเรานะมีลูกแล้วไล่ออกมันไม่ได้แล้วต้องคิดถึงนโยบายการทดแทนประชากรประเทศจีนเห็นไหมคะเคยบังคับให้มีลูกคนเดียวตอนนี้ปล่อยแล้วเพราะเขาก็มีปัญหาเรื่องประชากรลดลงแล้วไปอุ้มโอบอุ้มคนสูงอายุไม่ไหวค
คือโดยภาพรวมเนี่ยเราก็อยากจะบอกคุณผู้ฟังว่าเราดูซีรีส์กันเพื่อความบันเทิงแต่พอมันมาในช่วงนี้เนี่ยมันสะท้อนเหตุการณ์จริงหลายๆอย่างเลยให้เรามองเกมการเมืองได้เท่าทันมากขึ้นโดยเฉพาะช่วงใกล้โค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งแบบนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่เจี๊ยบเรืองระวีด้วยนะคะที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้ต้องขอบคุณพี่เจี๊ยบมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะแล้วได้คุยกันใหม่นะคะเอาซีรีส์อื่นก็ได้นะคะเดี๋ยวมีซีรีส์เรื่องอื่นนะคะติดต่อกันคุยกันใหม่นะคะพี่เจี๊ยบค่ะขอบคุณค่ะคุณนุ่นค่ะสวัสดีค่ะทั้งหมดนี้คือพอดแคสต์วันนี้นะคะเปิดคูหาผ่าซีรีส์ Queen Maker ล่ะค่ะดูกันเพื่อความบันเทิงนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็ได้ประโยชน์นะคะรู้เท่าทันเกมการเมืองด้วยผลลัพธ์การเลือกตั้งรอบนี้ก็อาจจะไม่สำคัญเท่ากับช่วงที่เราเห็นการขับเคี่ยวกันอย่างเข้มข้นนะคะว่าใครจะมาได้เป็นตัวแทนของประชาชนสำคัญกว่าคือการติดตามต่อไปว่านโยบายที่เขาพูดไว้ในเวลานี้ได้ทำจริงเพื่อประโยชน์ของประชาชนหรือเปล่าติดตามพอดแคสต์ Reactiveได้ใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้นุ่นลาไปก่อนสวัสดีค่ะ You are listening to the Active Podcast